แซมในคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่พูดคำว่าแบคทีเรียคนแรกของโลกก็คือเจ้าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยครับหมอนี่นะฮะหลุยส์พาสเตอร์เนี่ยครับแล้วก็เขาก็อะไรทำการค้นคว้าวิจัยทดลองต่างๆนาก็มาได้อยู่ในยาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเนาะยาของเขาเนี่ยแอนติบอดีไม่รู้ยาอะไรของมันก็ดูสั่งกูแล้วลุงก็ไม่เคยจำพิรุธบรรดาแล้วครับยุคสมัยนั้นก็จำมาแค่สอบเอาคะแนนของครูโอ้ยก็พวกบังคับให้จำเนี่ยจำโดยการถูกบังคับเนี่ยมันก็จำได้แค่หน้าตักใช่ไหมครับนั้นก็ไม่มีหรอกครับความจำไม่มีหรอกครับได้แค่หน้าตักมันสู้ความเข้าใจไม่ได้เข้าใจโอ้โหตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ความเข้าใจที่ว่านั้นมันยังไม่หลงลืมเลยถูกไหมครับนั้นความเข้าใจมันลึกซึ้งกว่าเยอะมากนะครับความเข้าใจเนี่ยโอเคนะลองสิมีผู้ข้าราชการส่งมาให้ไปต่อเดี๋ยวเขาจะเสียกำลังใจดูเขาจะว่าไงทีนี้ครับเสียชื่อหลุยส์พาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสไม่ไว้ใจวัคซีนเห็นไหมงานเนี้ยไหมเห็นไหมบอกแล้วไงมาเลเซียนะเชียนะครับบอกแล้วไง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 นะครับเดี๋ยวได้แล้วไปไหนแล้วฝรั่งเศสกลายเป็นชาติที่ไม่ไว้ใจวัคซีนมากที่สุดชาติหนึ่งของโลกทั้งที่เป็นบ้านเกิดของหลุยส์พาสเตอร์บิดาแห่งการฉีดวัคซีนอ๋อมันมาจากหลุยส์เหรอโอ้ยตา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 ยประธานาธิบดีฝรั่งเศสอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยนะครับเดี๋ยวลุงในเวลาจะเอ่ยชื่อใครนะจะนะถ้าดีก็อยู่ได้ไม่ดีก็ตกกระป๋องทำไปเล่นไม่ได้นะจะหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อคนไงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็แล้วกันเคยประกาศว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สุดในช่วงต้นปี2564จากนั้นก็จะฉีดเฟสที่2ให้กับประชาชนในวงกว้างระหว่างเดือนเมษาถึงมิถุนาของปี64แต่ตอนนี้ประธานาธิบดีต้องเผชิญกับงานยากในการเชิญชวนให้ประชาชนยอมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาจำนวนมากพอสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ดูสิต่อไปเรื่อยผลการสำรวจใช่ว่าดูนะหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอว่าพบว่าเจอว่าหมายความเดียวกันนะครับเจอว่ากันแล้วกันชาวฝรั่งเศสเพียง 41% เท่านั้นที่มีแผนฉีดวัคซีนเปรียบเทียบกับ 58% ในสหรัฐที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ต่อต้านวัคซีนสูงมากเช่นเดียวกันใช่ไหมก็แปลว่าในสหรัฐก็ต่อต้านวัคซีนเนี่ยถึง 58% ฝรั่งเศสก็ไม่เอาวัคซีนอยู่ 41% พอรับได้นะครับเนี่ยนะครับด้านมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเนี่ยซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสโดยตำแหน่งเป็นคนที่20ถึงแก่อสัญกรรมที่บ้านพักนอกเรื่องนั้นเนี่ยเกี่ยวอะไรกันอ๋อพอเวลาตายไปแล้วนะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยด้วยอาการป่วยอย่างซับซ้อนที่เป็นผลจากไวรัสโคโรนาซึ่งมีสิริอายุได้94ปีอายุยืนคนหนึ่งก็แล้วกันเนาะก่อนหน้าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เขาว่า
อดีตประธานาธิบดีที่ว่านี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายครั้งด้วยอาการป่วยเรื้อรังที่ระบบหลอดเลือดและหัวใจอ๋อก็มีแค่นี้เองเอาแค่นี้ก็พอก็แล้วกันอ๋อพอจะเข้าใจได้พวกนี้ครับเอานะเจนว่าเขาไม่ยอมรับกันไอ้คำวัคซีนเนี่ยลุงก็พูดจังยิ่งยุคสมัยนี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับที่ผมพูดวันก่อนเนี่ยชี้ก็เป็นคนโง่ทำไงวะเนี่ยมันฝังชิปไปได้หมดนะทุกวันนี้เอาไอ้ที่บอกว่านาโนเนี่ยครับไม่เล่นนะเพราะว่าเวลาฉีดเข้าไปปุ๊บมันมีชื่อนามสกุลของคนที่ถูกฉีดเข้าใจไหมครับแล้วก็ AI ทำงานอีกแหละทีเนี้ยเอาไม่ได้พูดเล่นๆนะเอาที่พูดเนี่ยใช่เปล่าเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถามว่าจริงไหมที่ว่าเนี่ยแล้วมันจะหนีไปไหนทีนี้ข้อมูลเหล่านี้ มีแค่บางที่ฉีดที่นี่เอาเจ้าใหญ่นายโตสมมุติเออกลัวตายไหมเจ้าใหญ่นายโตเนี่ยกลัวตายหรือเปล่าเนี่ยถ้ากลัวตายชาวบ้านเขากลัวตายเหมือนกันนะวะนะโว้ยเอาป่ะเราไม่รู้เลยว่าข้างในมันคืออะไรกันบ้าง1 2 3 4 5รู้จะอยู่ในแฟ้มอยู่ในงานการอะไรต่างๆเขาเนี่ยลุงไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไงเสร็จแล้วว่าสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานเนี่ยเกิดมันทำให้เกิดสร้างภูมิความโง่ขึ้นมาทำไงวะเนี่ยมันเทคโนโลยีมันถึงขนาดทุกวันนี้เอายังไม่พอยังตามตัวได้อีกต่างหากเอาเปล่าเออว่าใครเจอเข้าไปกี่โดสนะเพราะมันเป็นเรคคอร์ดหมดทุกวันนี้มันเป็นเรคคอร์ดหมดเข้าใจไหมครับมันยุคสมัยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะฮะมันต้องประกาศว่าใครจะฉีดไม่ฉีดใครกลัวตายก็ไปฉีดก็แทนนั่นเองว่าโถเอ้ยใช่ไหมครับคนไม่กลัวตายนั่งพูดอยู่นี่ไปฉีดทำไมวะเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าให้มันมีทางออกบ้างสิมนุษย์นะเออจะควบคุมมันทุกมิติฝีก้าวได้ไงวะใช่หรือเปล่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะชีวิตเนี่ยเอาเปล่านะถูกออกกฎอะไรต่างมาครอบงำไปซึ่งหมดได้ยังไงล่ะเออเป็นเจ้าของชีวิตเขาหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมไม่คิดเออตายไปมากกว่านี้ก็ดีไม่ต้องเปลืองงบประมาณทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างอ่ะมันจะลดโลกแล้วมันลดโลก ลุงกำลังพูดถึงระดับนานาชาติที่ว่าเนี่ยมีหน้าประเทศเขาต้องปล่อยไงครับพอปล่อยแล้วมันก็ลดค่าใช้จ่ายทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างเนอะไอ้นักไอ้นักอะไรนะการพาณิชย์เนี่ยเห็นเดียกันจังไอ้พวกอีโคโนมี่อะไรวะอีโคโนมี่ไอ้พวกเศรษฐกิจนี่แหละครับเลียกันจังไอ้จุลภาคกับมหาภาคแล้วโอ้ใช่ไหมรู้ไหมมนุษย์หนึ่งคนเกิดมามันใช้ไก่ครับเท่าไหร่รู้ป่ะฮะประเทศไทยอย่างมากเอาแค่50ล้านคนก็พอแล้วจริงๆนะใช่หรือเปล่าพี่เอาจริงๆนะพูดเนี่ยมันจะมีทำไมมากจนเกินไปนักนะมนุษย์เนี่ยยิ่งมากก็ยิ่งมีเรื่องมากโอ้ตายไปบ้างก็ดีโอ้ยลดค่าใช้จ่ายตั้งเยอะตั้งแยะนั่นนะก็บอกไงออนแอร์ก็อย่าอยู่ก็แค่นั้นเองมันแฟร์เหมือนกันนะกฎธรรมชาติเนี่ยออนแอร์ก็อย่าอยู่ก็แค่นั้นเองเออใครอยากอยู่ก็ทำตัวให้แข็งแรงสินะบ้านเราดูทีวีก็ให้เสมอนะครับเนี่ยไอ้พลังงานผ่านจอนี่ครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาเนี่ยโอ้โหเลยนี่เฮิร์บนี่ยานั่นเนี่ย
รู้จักยาเส้นไหมเนี่ยรู้จักไอสไตล์ไหมสักวันจะข้าไปมาให้ดูเอาใช่ไหมสักวันจะข้าไปมาให้ดูเอาก็คือยาเส้นนี่ไงไปนั่นอันเดียวกันว่าเข้าใจอย่างเนี้ยใช่ไหมเอองงไหมเนี่ยก็ถูกโปรปาการดายัดหัวมาตั้งแต่กี่ปีแล้วนั่นนะฮะโถ่อะไรพวกนี้นะครับใช่ไหมถ้ามันเลวร้ายก็ทำมาทำหอยทำไมวะเนี่ยจะรู้นักใช่ไหมฮะไอ้เรื่องต้นชาใบชาเอามาเป็นอาหารใส่ต้มใส่แกงใส่อะไรกินกันโอ้โหอร่อยอร่อยนะไม่ได้พูดเล่นนะไอ้ใบชาต้นชาเนี่ยครับคนสูบมันก็สูบไม่อยากจะสูบแต่เย็บนี้ข้อแม้อย่าทะเลาะกันนะตบตีนข้างบ้านไม่เอานะจับไปปล่อยเกาะเลยทีเดียวมันต้องอย่างนั้นมันต้องเป็นเส้นเด็ดขาดก็เมื่อในเมื่ออิสระให้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำความชั่วไม่เอานะมีเรื่องมีราวกับคนบ้านใกล้เคียงไม่เอานะเงี้ยใช่ป่ะก็ประกาศมันเป็นทุกหมู่บ้านไว้ทำแถวเอาไว้ทำไมล่ะป้ายขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกหมู่บ้านโถ่เอ้ยที่ยังเงินไม่คูดขึ้นจังนะใช่ป่ะพี่อะไรทำนองนี้ครับต้องประกาศให้กับชาวบ้านก็ได้รู้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นจะมีไว้ทำไมผู้ใหญ่บ้านนะก็เดินสายบ้างสิโอ้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับมันถึงจะได้เรื่องได้ราวก็ต้องช่วยกันนะพี่เอ้ยว่าทำไมมีลุงก็อยากจะให้ช่วยกันที่ว่าเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้กินแตนมาจากไหนหรอกครับที่ว่าเนี่ยมันเห็นมาเยอะแล้วก็อยากจะรู้ไม่ใช่ละอยากจะเห็นว่าพัฒนาเนี่ยพอแล้วไอ้วาทกรรมที่จะเอาตัวเราไปวันๆนึงเนี่ยพอแล้วพี่เอ้ยโอ้เหมันเบื่อมันหน่ายรู้จักคำว่าหน่ายไหมเนี่ยโอเคเอาละแค่นี้ก็พอลุงก็ใส่ไข่ไปเยอะเหมือนกันอะพอโอเคก็ถือว่าขอบคุณ